จก่อนได้เลยครับได้เลยครับผมหายใจตื่นมาแล้วเรียบร้อยวันนี้นะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับครับชื่อพี่เบลครับผมมีอุบัติเหตุนิดนึงครับพอดีที่เราจะต้องถ่ายทำกันอ่ะมันอยู่ใกล้กับพี่เขามากเราก็เลยต้องรอจังหวะให้พี่เขาเนี่ยข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงก่อนเราถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ครับผมไปแล้วน้องได้แล้วน้องได้แล้วไปครับพี่ทีมงานบอกว่าพี่เบลอยู่ชั้น2แต่เราจะไปกันที่ชั้น1แล้วถ้าเขาลงสวนมาพอดีทำไงสะดวกวันนี้นะครับผมจะมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับครับชื่อพี่เบลครับผมพี่เบลเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกซึ่งเขาบอกผมพี่ทีมงานบอกผมว่าเขาทำงานมา4ปีแล้วแล้วเขาเนี่ยได้เลื่อนขั้นผมก็เลยใช้โอกาสนี้ในการมาเซอร์ไพรส์เขาเพราะว่าได้ยินมาว่าเขาแบบปลื้มในตัวผมอะไรอย่างงี้ผมว่าทุกจังหวะที่เขาแบบต้องการสิ่งสวยงามเนี่ยเขาจะไปสบทางนั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นรูปจอเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ก็มีในมือถือเนี่ยเวลาเจอัพสตอรี่ IG อะไรใหม่ๆเนี่ยก็จะแบบโอ๊ยดูปลื้มตลอดเวลาแล้วก็จะมาอวดให้เราดูตลอดคือหนูไม่ต้องเข้าไปดูIG เจเจเลยอ่ะคือเขาจะรีโพสต์ตลอดเวลาพร้อมกับคำบีดว่าฉันรักเขาฉันรักเขามีอยู่ครั้งนึงที่ว่าต้าเหนิงอ่ะไปเดินแบบนี่ก็คือไปเดินแบบล้อเลียนต้าเหนิงจนต้าเหนิงอ่ะก็คือรีโพสต์จริงค่ะก็คือภูมิใจไปยันว่าแบบเออคนตัวจริงเขารีโพสต์ก็ยินดีปิดาด้วยช่วงที่แบบเราทัวร์นายบายนายอะไรเงี้ยมันก็จะมีตอนที่เราแบบอยู่ในสระว่ายน้ำแล้วเราก็เซลฟี่กันแล้วแบบเหมือนพี่เบลเขาก็ตัดต่อรูปตัวเองมาอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยซึ่งทำได้เหมือนมากๆครับเหมือนมีการแต่งแบบแต่งแสงให้มันแบบเหมือนกันด้วยตอนนั้นเริ่มตกใจไหมตอนแรกที่เอ้ยเรามีสาวอยู่ในสระด้วยเหรอเห็นผ่านๆแล้วกันนะพี่ครับผมเห็นแวบแรกก็ตกใจนะแล้วก็แบบเออว่ะทีมเราแม่งมีฝีมือไว้ตัดต่อเนียนดีแล้วก็ฟีดแบคโอ้โหถล่มทลายก็หลังจากนั้นอ่ะก็มีหลายๆคนนะก็เริ่มทำบ้างเขาก็มีเกี่ยวกาดว่าจะทำไมต้องแบบต้องมาซบผู้ชายของเขาเหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแผนวันนี้เนี่ยสมมติว่าจะมีคู่ค้าละคนหนึ่งเขาอยากจะมาดูว่าเราจะถ่ายแพ็คช็อตให้เขายังไงซึ่งความสำคัญของการถ่ายแพ็คช็อตครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ถ่ายแล้วก็จบแต่เราจะเอารูปพวกนี้ส่งให้ทางเอเชียแปซิฟิกใช้JJก็มีหน้าที่สั่งอย่างเดียวสั่งว่าต้องทำยังไงว่าเราก็จะให้ JJแบบเคี่ยวที่สุดสุดท้ายก็ JJ ก็เหมือนอารมณ์แสดงเป็นบอสหัวฟัดหัวเหวี่ยงไม่พอใจนะเดินขึ้นมาเซอร์ไพรส์นางตัวดีของเราเจเคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตไหมไม่เคยครับไม่เคยมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับแล้วผมคิดว่าพอรายการนี้ติดต่อมาผมก็ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการแบบจะได้มาเจอแฟนคลับที่เราไม่เคยเจอบ้างมันน่าจะส่งต่อพลังดีๆให้เขาได้เดี๋ยวเราต้องมาดูกันวันนี้ว่าผมจะทำความแตกหรือเปล่า ตอนนี้คือทั้งตื่นเต้นครับกังวลไหมไม่กังวลครับไม่กังวลครับผมตื่นเต้นล้วนๆเลยครับโอเคพร้อมครับพร้อมครับน้อมสัญญามาแล้วครับเราไปได้ครับไปแล้วน้องได้แล้วน้องได้แล้วไปครับทางสะดวกนะฮะก็คือว่าผมสร้างสถานการณ์ว่าเราจะมีแบรนด์จากเมืองนอกเนี่ยมาขอถ่ายไพลอตกับเราแล้วก็เพิ่มความกดดันไปว่าการถ่ายครั้งนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าทางทีมเนี่ยจะสามารถถ่ายแอสเซทส่งให้ต่างประเทศให้ทางเอเชียแปซิฟิกใช้ได้ไหมคือก็เลยทำให้มันดูเป็นงานใหญ่มากโอเคครับตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องของเอเชียโอเคโอเค
อนนี้พี่ก๊อกขึ้นไปสแตนบายข้างบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งเลขาของผมไปนั่นก็คือพี่ฟ้าเตรียมความพร้อมอยู่ด้านนี้แล้วนี่ครับเราจะให้ทุกคนเห็นหน้าพี่นะครับส่วนผมจะเป็นลูกค้าที่บีฟอยู่ที่ทำงานเรากำลังส่งทีมงานไปบีฟกันที่ไทยวันนี้มาคุยเรื่องอะไรผมมาคุยเรื่องบิสเนสครับพอดีผมจะเปิดธุรกิจเพราะว่าผมรู้สึกว่าธุรกิจธนาคารของผมมันอยู่ตัวแล้วครับผมเลยอยากลองหาอะไรทำที่มันน่าตื่นเต้นบ้างนี่เราเริ่มจริงจังกับอะไรนะพี่โอเคครับเริ่มได้เลยพร้อมแล้วขอแบบเท่ๆแต่ยังมีความแอคทีฟนะเท่ๆเท่ๆนิ่งๆแต่ยังมีความแอคทีฟนะคือถ้าเป็นเราอ่ะใครมาบีบแล้วว่าเท่ๆนิ่งๆแต่มีความแอคทีฟจะทำได้ไหมขอแบบเท่ๆนิ่งๆแต่ว่ามันยังมีความแอคทีฟอ่ะพี่นางฟ้าส่งมาบอกว่าตอนนี้กำลังเครียดหาท่าโพสที่นิ่งเท่แต่แอคทีฟไม่ได้อยู่ครับผมว่าน้องคนนี้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคำว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่เสียพี่เบลเกียดผมแน่พี่นางฟ้าส่งมาบอกว่าตอนนี้กำลังเครียดหาท่าโพสที่นิ่งเท่แต่แอคทีฟไม่ได้อยู่ครับดูส่งดูมาโอ้โหแต่พี่เบลนี่โพสเก่งเลยนะเก่งไหมครับเก่งถือว่าเก่งเก่งให้ดูแอคทีฟกว่านี้นิดได้ไหมคะมันยังดูเป็นแบบเดินโค้ดท่านางแบบเดี๋ยวตอนนี้ทิ้งไว้นะหันหน้าด้านนู้นแล้วหันกลับมาต้องเคยทานหันกลับไปก่อนหันกลับมาโอ้โพสนี้ชอบเลยครับแต่หันมาทั้งตัวและท้าวเอวผมขอตัวประชุมสักครู่สามารถส่งอัปเดตมาได้เรื่อยๆนะครับนี่พี่เบลเกียรติผมแน่เลยอยากได้หันมาทั้งตัวเนาะเอากระเป๋าสะพายมาข้างหน้านะคะแล้วก็เอามือท้าวเอวหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะฮะขอดูเป็นโพสที่เท้าสเอลอีกรอบหนึ่งนะคะส่งอัปเดตมาแล้วครับก็บอกว่าอ๋อดีขึ้นไหมคะเท้าสเอลครับนี่ไม่เห็นเท้าเลยคือผมบอกให้เขาลองเท้าสเอลดูแต่ว่าพี่เบลถ่ายมาแบบนี้ผมก็เลยแบบนี่ไม่ใช่เท้าสเอลนี่ครับผมจะส่งรูปเท้าสเอลไปให้ดูฮะว่าแบบผมอยากได้แบบนี้มันมีความแบบชิคๆคือเดี๋ยวแม่ผมจะได้ใกล้คุณก้องงี้ได้ไหมโอเคโอเคบอสอยากได้ท่านี้แต่หมายถึงว่าข้างนี้ใครถือกระเป๋าลงมาได้ไหมเอาท่าแบบนี้เลยอ่ะเบลสีหน้าอย่างเงี้ยก๊อปปี้เลยสีหน้าประมาณนี้นึกคือออกใช่ไหมประมาณนี้นึกคือออกใช่ไหมเป๊ะเป๊ะเลยครับมันไม่เหมือนคุณก๊อฟไม่ถือกระเป๋าไหมแม่เขาไม่ได้ถือไม่ได้ถือค่ะเอวเยอะหุ้ยหน้าก็ดูเครียดเหมือนกันนะเครียดไหมหรือว่าถ่ายแล้วก็แบบคนเริ่มไม่เซลว่ะที่บ้านเริ่มไม่ค่อยแบบมั่นใจแล้วอ่ะโอ้ยขอโทษครับพี่เบลน้องพยายามแล้วค่ะแต่ไม่เหมือนในแบบเลยไหวไหมคะน้องเริ่มดูเหนื่อยๆนิดนึงค่ะไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะส่งเสียงครับฮัลโหล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 คุณน้ำฟ้าครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะคือผมดูแล้วเนี่ยน้องแบบก็ดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าน้องอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่
เดี๋ยวผมจะประสานงานกับทีมโมเดลลิ่งกับเพื่อนของผมที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวให้ส่งเด็กเข้าไปโอเคครับขอบคุณครับเจนี่เดือดเหรอเจนี่เดือดเจเล่าให้ฟังหน่อยดีว่าถ้าเป็นเราโอ้หนักอะพี่ผมคงแบบหน้าชาเลยอะขอโทษน้ำฟ้าครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะคือผมดูแล้วเนี่ยน้องแบบก็ดีนะครับแต่ว่าคิดว่าน้องอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ผมจะประสานงานกับทีมโมเดลลิ่งกับเพื่อนของผมที่อยู่ที่กรุงเทพเดี๋ยวให้ส่งเด็กเข้าไปโอเคครับขอบคุณครับแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะพร้อมไหมเจพร้อมฮะตอนนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกเราตอนนี้เรารีบไปทำพี่เบลค่ะรู้สึกดีกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับเราจะไปเซอร์ไพรส์พี่เบลแล้วครับผมอยากเห็นรีแอคของพี่เบลมากเลยว่าเขาจะยังไงตอนนี้พี่เบลหน่อยสุดพลังพี่หุ่นทำเขาหน่อยอ่ะทำไงอ่ะโอเคเขาไม่ร้องได้นะขอโทษนะครับขอโทษนะครับสตูดิโอถ่ายภาพนิ่งอยู่ไหนครับชั้นหนึ่งฮะขอบคุณครับปัญหามันคือตรงนี้แหละดาวตาเนี่ยแหละตรงนี้เลยเหรอพร้อมไหมเจ๊พร้อมไหมพร้อมพร้อมแล้วเจ๊รู้สึกเต้นรู้สึกไงเจ๊เต้นมาโอเคไปเลยนะขอโทษนะครับขอโทษนะครับเขาให้ผมมาถ่ายรูปกับพี่เบลครับทำไมมาได้ไงอ่ะมาได้ไงอ่ะมาหาพี่เบลเดี๋ยวก่อนอะไรทำไมมาจากไหนอ่ะผมมาจากรายการ Have a Nice Day ครับของเมโลได้ยินว่าพี่เบลขอโทษขอโทษขอโทษหนูรู้ถึงน้องมาซ้ำใครแกล้งหนูให้แกล้งหนูมาเซอร์ไพรส์ได้ยินว่าพี่เบลได้เลื่อนตำแหน่งก็เลยแบบมาหาแล้วก็ใช่ไหมเมื่อกี้คือผมเป็นคนบีฟงานให้พี่น้ำฟ้าอย่าโกรธพี่นะอย่าโกรธผมนะอย่าโกรธพี่นะพี่ขอโทษกูเป็นกราฟิกกูไม่ใช่น้องแบบแกล้งพี่นะตัวจริงมีอะไรอยากจะพูดกับน้องเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอนั่นแหละน้องน่ารักมากน้องแบบชอบการแสดงน้องชอบทุกอย่างของน้องขอบคุณครับแล้วก็อยากเป็นต้าหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะได้เป็นหรือเราจะลองแบบถ่ายเข้าเซตกันโอเคไหมเราจะลองถ่ายเข้าเซตกันผมก็ทำตัวไม่ถูกนะผมตื่นเต้นเหมือนกันน้องตื่นเต้นทำไมน้องไม่ต้องตื่นเต้นไม่บอกว่าเจเจจะมาจะได้เข้าไปได้นะเปลี่ยนเข้าไปได้นะจะได้เช่าชุดหางปลามาใส่ชุดวิวาอะไรอย่างเงี้ยน้องรังเกียจไหมอ่ะไม่รังเกียจ
มันเป็นยังไงตอนเห็นหน้าเจเจครั้งแรกมันเป็นยังไงมันยังไม่ถูกมันช็อกเวลาเห็นรายการแบบคนแกล้งกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบแม่งแบบเมคขึ้นมาแน่เลยไม่คิดว่าแม่งแบบจะเจอกับชีวิตจริงเป็นแบบเนี้ยน้องตัวจริงหรอบอกว่าเช้ายังพูดถ้าเจอน้องจะทำยังไงแล้วมันเป็นยังไงพอเจอจริงจริงแล้วอยากมันเป็นยังไงทำไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเลยเอามาเช้าบอกว่าอยากเจออะไรอยากทำน้องอย่าฟังเลยน้องอย่าฟังเลยวันนี้น้องมาหาหนูแล้วก็เอ่ยชื่อหนูพี่เบลอะดีใจครับดีใจที่แบบเห็นพี่เบลแบบมีความสุขผมก็แฮปปี้ผมรักพี่เบลครับแรงงงน้องบอกว่าสักพี่เบลครับอุ้ยอยากถ่ายสตอรี่มากกว่าเลยอ่ะเมื่อก่อนอ่ะผมคิดว่าแฟนคลับเป็นสิ่งที่แบบเต็มผมแล้วก็ให้ความสุขกับผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราได้เริ่มทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจะไม่ใช่คนที่เราจะคอยแต่ให้แบบแฟนคลับแบบให้ความสุขเราอะไรเงี้ยเรามันถึงเวลาที่เราควรจะให้ความสุขคืนแก่แฟนคลับบ้างอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพี่เบลหรือว่าเป็นคนที่แบบคอยติดตามผลงานผมซึ่งมันก็ส่งผลให้ผมแบบตั้งใจทำงานแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้แฟนคลับผิดหวังอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมมาเสมอนะครับผมคือถ้าไม่มีแฟนๆอย่างเงี้ยถึงเราจะพยายามทำงานให้มันเต็มที่แค่ไหนเราจะประสบความสำเร็จแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคนแบบอยู่คอยชื่นชมคอยให้กำลังใจคอยเสพผลงานเรามันก็เท่านั้นนะครับครับผมขอบคุณมากๆครับทุกคน